สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจผลการวิจัยข้างในและต่างประเทศมองตรงกันเลยนะครับว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสปป.ลาวส่วนใหญ่ยังนิยมทานอาหารภายในบ้านครับแต่เมื่อผมและทีมงาน AAC มีทางรวยเดินทางมาถึงสวรรณเขตกับเห็นร้านมาเชียโต้เดอะคอฟฟี่ที่มองดูแล้วให้กลิ่นอายของประเทศอังกฤษมากเลยนะครับไหนๆมาทั้งทีขอแวะไปชิมอาหารและกาแฟในร้านที่ได้ชื่อว่าทันสมัยและหรูที่สุดในย่านนี้กันครับและคงต้องไปถามแนวคิดของเจ้าของหนุ่มไฟแรงกันครับว่าเขาเห็นโอกาสและการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอาหารของสปป.ลาวอย่างไรตามผมมาเลยนะครับจอร์รี่ครับโอ้โหดูสไตล์การตกแต่งร้านเนี่ยสวยงามมากนี่ไอเดียมาจากไหนครับผมไอเดียก็มาจากกันที่เราไปเรียนที่เมืองนอกแล้วก็ได้ไอเดียการแต่งร้านมาเป็นทีมของอังกฤษนะครับก็จะเห็นสไตล์ในร้านจะเป็นของอังกฤษหมดเลยในร้านเนี่ยจะตกแต่งเป็นสไตล์ล็อบนะครับก็จะเป็นเน้นเป็นปูนเปื่อยแล้วก็จะเน้นไม้เพราะว่าที่ลาวไม้จะเยอะในร้านก็จะเน้นเป็นดีเทลครับเห็นมีหลายโซนมากเลยนะครับคุณจอร์รี่ครับผมก็โซนนี้จะเป็นห้อง VIP ครับแล้วก็มีโซนทานข้าวมีโซนโซฟาแล้วก็จะมี VIP 2ข้างนอกจะเป็นระเบียงเป็นเทอร์เรสครับนี่เราพูดได้เต็มปากไหมว่านี่คือร้านแรกที่มีอยู่ที่สปป.ลาวที่เป็นสไตล์แบบนี้ครับน่าจะเป็นร้านแรกเลยแล้วเราเชื่อมั่นได้ยังไงว่าร้านลักษณะนี้น่าจะเกิดในสปป.ลาวนี่เป็นร้านแรกด้วยนะฮะแรกๆเลยก็ทำด้วยความผมชอบแล้วก็พอลูกค้ามาแล้วก็มีเสียงตอบรับว่ามันใหม่มันโอเค มันดูคลาสสิกเวลาเข้ามาแล้วเขาเจออะไรใหม่ๆแล้วก็กับอาหารหรือว่าอะไรมันมีหลากหลายทุกคนสามารถเลือกกินไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารไทยหรือว่าอาหารเวียดนามครับจานหนึ่งนี่แพงไหมครับเฉลี่ยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณถ้าเป็นเงินไทยก็จะประมาณ100กว่าบาทนิดๆนะ100กว่าบาทลูกค้าของเราก็จะเป็นลูกค้าระดับกลางคนที่เข้ามาที่นี่เราไม่ต้องการให้มีคนเยอะมากการเซอร์วิสลูกค้าจะได้ทั่วเต็มที่เราจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนในท้องถิ่นหรือว่าเป็นคนทำงานหรือเรามองกลุ่มไหนฮะลูกค้าของเราเนี่ยจะไม่ฟิกเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนลาวจะเป็นคนระดับกลางขึ้นไปแล้วก็มาได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่นคนทำงานหรือแม้กระทั่งแขกผู้ใหญ่หลายสไตล์เพราะว่าเรามีหลายโซนมากใครสามารถอยากนั่งโซนไหนก็ได้โดยเราหนึ่งแล้วเราเน้นบรรยากาศสองรสชาติอาหารสามเน้นสไตล์สมมติว่ามาที่ร้านเราเนี่ยมั่นใจได้ว่าไม่สามารถจะไปหาจากที่อื่นได้คุณสมประสงค์หรือว่าคุณจอรี่เริ่มต้นทำร้านอาหารมาเชียโต้นี้จากความรักครับต่อยอดเป็นธุรกิจที่มี positioning ที่ชัดเจนตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้าที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปครับตกแต่งแบบจัดเต็มขนาดนี้แอบถามงบลงทุนได้ไหมครับประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ30กว่าล้านนะครับ30ล้านครับอันนี้หน่วยอะไรฮะบาทครับ30ล้านบาทครับคุณผู้ชมโอ้โหเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะฮะแล้วอย่างนี้เรามองการคืนทุนนี้ใช้เวลานานขนาดไหนครับระยะคืนทุนนี่ตอนแรกก็กะไว้สักอาจจะ2ปีเดี๋ยว30ล้านนี่คือรวมค่าที่ดินด้วยหรือเปล่าที่ดินไม่รวมนะครับค่าที่ดินไม่รวมด้วยเฉพาะค่าตกแต่งแล้วก็โครงสร้างคุณจอรี่ฝากทิ้งท้ายครับว่าโอกาสของคนไทยยังคงเปิดกว้างที่สวรรณเขตแต่ก็มีหลายเรื่องที่ต้องทำกันบ้านเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเช่นเรื่องต้นทุนที่ดินเรื่องวัตถุดิบต้องนำเข้าจากต่างประเทศและการหาพนักงานที่เหมาะสมครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสมาที่สวรรณเขตสปป.ลาวอย่าลืมมาแวะชิมแวะเติมแรงบันดาลใจได้ที่มาเชียโต้เดอะคอฟฟี่ร้านสุดชิคสไตล์อังกฤษของชายผู้มุ่งมั่นเดินตามความฝันคุณจอร์รี่สมประสงค์สุริยาครับอย่างอันนี้เห็นไหมครับเขามีทั้งตู้โทรศัพท์ลอนดอนลอนดอนเห็นไหมลอนดอนเทเลโฟนมีเทอร์มินาเตอร์ใช่ตัวใหญ่ยักษ์มีพูลแล้วมีอะไรนะครับมีทุกสิ่งมีป้ายอันเดอร์กราวด์อย่างลอนดอนแต่พี่ชื่นชมเขาอย่างนะคะเขาทำแล้วมันไม่ดูเป็นหัวมงกุฎท้ายมังกรมันจะดูกลมกลืนเห็นไหมครับว่าเขาก็มี
คนออกแบบตกแต่งพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เรียนรู้กันไม่ได้เราคิดว่าในอนาคตเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของคนไทยซึ่งเราต้องไปติดตามแล้วก็ไปดูว่าเขาก้าวไปถึงไหนแล้วครับใช่ค่ะก็ในวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะแล้วก็ตบท้ายเรื่องของร้านอาหารซึ่งท่านผู้ชมก็ค่อนข้างจะชอบนะคะเราสองคนคงจะต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสบายดี